ตอนที่44นะคะการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบกรณีที่ลิมิตมีค่าเป็นอนันต์หรือตัวถูกหาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันไม่ต่อเนื่องตอนที่1ค่ะในตอนนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะเมื่อ a ที่เป็นลิมิตล่างมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้หรือ b ที่เป็นลิมิตบนมีค่าเป็นอินฟินิตี้ค่ะปริพันธ์ไม่ตรงแบบหรือ improper integral นะคะในภาพรวมก็จะแบ่งเป็น3แบบอะค่ะคือแบบที่1ปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เราพิจารณาลิมิตของการหาปริพันธ์นะคะเมื่อ a ที่เป็นลิมิตล่างเนี่ยมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้หรือ b ที่เป็นลิมิตบนมีค่าเป็นอินฟินิตี้อะค่ะส่วนตัวฟังก์ชัน f(x) ในกรณีนี้นะคะจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะแบบที่2ปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะที่อยู่ในรูปอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx เหมือนกันแต่เราจะพิจารณาที่ f(x) นะคะเมื่อ f มีจุดที่ไม่ต่อเนื่องแบบอนันต์นะคะส่วนแบบที่3นะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นทั้งแบบที่1แล้วก็แบบที่2อะค่ะแบบที่2 a กับ b เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะคะทีนี้บทนิยามที่1เนี่ยจะเป็นการบอกว่าเราจะหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปแบบที่1เนี่ยแบบไหนนะคะปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปแบบที่1ก็คืออยู่ในรูปอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะเมื่อลิมิตล่างคือ a ของเราเนี่ยเป็นลบอินฟินิตี้หรือ b ที่เป็นลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้อะค่ะส่วนฟังก์ชัน f(x) ของเราเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะคะโดยแยกพิจารณาเป็น3กรณีดังนี้นะคะกรณีที่1ถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึง b ปิดที่ b นะคะเราจะได้ว่าในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่มีลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้เนี่ยค่ะเราก็จะใช้ลิมิตนะคะมาช่วยในการหาค่ะก็คือเราจะเปลี่ยนลบอินฟินิตี้ตัวนี้เป็นตัวแปร t นะคะแล้วก็เทคลิมิตt ตัวนี้เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ค่ะส่วนในกรณีที่2นะคะถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด a นะคะถึงอินฟินิตี้แล้วก็ในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนี้ก็คือมี b ที่เป็นลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้นั่นเองเราก็จะเปลี่ยนอินฟินิตี้ตัวนี้ค่ะเป็นตัวแปร s ซะแล้วก็เทคลิมิต s ตัวนี้เข้าใกล้อินฟินิตี้อะค่ะเพราะนั้นในการที่จะเปลี่ยนลบอินฟินิตี้หรืออินฟินิตี้เป็นตัวแปรนะคะจะ t หรือ s ก็ตามถามว่าอยากเปลี่ยนไปตัวแปรอื่นได้ไหมเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าขออย่าเป็นตัวแปร x นะคะสำหรับทั้ง2กรณีที่พูดไปนะคะเราก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือเนี่ยลู่เข้าถ้าลิมิตด้านขวามือค่ะหาค่าได้แล้วก็จะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือลู่ออกนะคะถ้าลิมิตด้านขวามือของเราหาค่าไม่ได้อะค่ะกรณีที่3นะคะถ้า f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้แล้วนะคะในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนี้ก็คือลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้แล้วก็ลิมิตบนก็เป็นอินฟินิตี้เนี่ยค่ะเราก็จะเปลี่ยนนะคะโดยแยกเป็นผลบวกของปริพันธ์ไม่ตรงแบบกรณีที่1แล้วก็กรณีที่2โดยจุดที่แยกนะคะเป็นผลบวกเนี่ยของการอินทิเกรตหรือการหาปริพันธ์เนี่ยก็คือที่จุด C นะคะC ตัวนี้ของเราเนี่ยอันนี้เป็นลิมิตบนใช่ไหมคะส่วนตรงนี้ก็ C เป็นลิมิตล่าง C ตัวนี้ก็จะเป็นจำนวนจริงนะคะหรือค่าคงตัวที่อยู่ในช่วงลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ค่ะทีนี้พอผลบวกทั้ง2ตัวนี้อยู่ในรูปแบบที่1แล้วก็รูปแบบที่2ใช่ไหมคะเราก็จะใช้กรณีที่1กับกรณีที่2มาช่วยในการหาค่าปริพันธ์นี้นะคะส
สำหรับในกรณีที่3เนี้ยจะกล่าวว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบด้านซ้ายมือของเราลูกเข้าถ้าลิมิตด้านขวามือนะคะก็คือที่อยู่ในรูปผลบวกเนี่ยค่ะต้องหาค่าได้ทั้งคู่นะคะทีนี้ในกรณีที่ปริพันธ์ไม่ตรงแบบจะกล่าวว่าลูกออกนะคะถ้าลิมิตทางขวามือที่เป็นผลบวกเนี่ยค่ะถ้าตัวใดตัวหนึ่งหาค่าไม่ได้นะคะเราก็จะสรุปว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราก็ลู่ออกค่ะมาดูตัวอย่างที่1 นะคะเพื่อเสริมความเข้าใจตัวอย่างนี้เขาให้หาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก2ถึงอินฟินิตี้นะคะตัวถูกอินทิเกรตหรือตัวถูกหาปริพันธ์ของเราก็คืออยู่ในรูปของเศษ1ส่วน x คูณด้วยล็อก x ฐาน e ทั้งหมดยกกำลัง2นะคะและอินทิเกรตเทียบกับตัวแปร x นะคะให้พิจารณาว่าตรงนี้จะอยู่ในรูปแบบที่1เพราะว่าแล้วเข้ากับกรณีที่2นะคะเพราะว่าพิจารณาตัวฟังก์ชันก่อนนะคะฟังก์ชันที่ถูกอินทิเกรตจะเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องในช่วงที่อินทิเกรตคือ2ถึงอินฟินิตี้ฟังก์ชันที่อินทิเกรตของเราตัวนี้อยู่ในรูปเศษส่วนใช่ไหมคะจะเห็นว่าตัวหารเนี่ยเป็น0เมื่อ x เท่ากับ0กับ x เท่ากับ1นะคะเพราะว่าล็อก1ฐาน e ได้0ใช่ไหมคะแต่ว่า0กับ1ไม่ได้อยู่ในช่วงของการหาปริพันธ์หรือของการอินทิเกรตนะคะแล้วก็ลิมิตบนของเราคืออินฟินิตี้นะคะเราก็ได้เลยได้ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มาเนี่ยอยู่ในรูปแบบที่1แล้วก็กรณีที่2นะคะเราก็เลยจะเปลี่ยนอินฟินิตี้ของเราเป็นตัวแปร s ซะแล้วก็เทคลิมิต s เข้าใกล้อินฟินิตี้ค่ะทีนี้จะเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยอยู่ในรูปของทั้งหาลิมิตด้วยทั้งอินทิเกรตด้วยเราจะทำอะไรก่อนดีล่ะในที่นี้นะคะก็ให้ทำอินทิเกรตก่อนแล้วค่อยมาเทคลิมิตค่ะในการอินทิเกรตนะคะเทคนิคที่ใช้ก็ใช้วิธีการแทนค่าหรือเปลี่ยนตัวแปรนะคะก็คือให้คิดไว้ในใจนะคะว่าเรามอง u ของเราคือ log x ฐาน e ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราหา du นะคะเราจะได้เศษ1ส่วน x แล้วก็ dx พอดีเพราะนั้น du หรือ d log x ฐาน e มันก็คือเศษ1ส่วน x dx จากรูปที่ให้มานะคะที่ต้องการอินทิเกรตถ้าเรามองก็อ๋ออินทิเกรตตัวนี้ก็คือเศษ1ส่วน u กำลัง2 du นะคะถ้าเราเอา u ไว้ในใจเขียนแบบด้านตรงนี้อยู่ในรูปตัวแปร x ลิมิตของการหาปริพันธ์หรือลิมิตของการหาอินทิเกรตนะคะก็ไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมแต่ถ้าเราอยากจะเขียน u ออกมานะคะเราก็ต้องเปลี่ยนลิมิตของการอินทิเกรตนั่นคือเมื่อ u เป็น log x ฐาน e นะคะแล้วเมื่อ x เป็น2 u ของเราก็จะเป็น log 2ฐาน e ค่ะเช่นเดียวกันค่ะเมื่อ x เป็น s นะคะลิมิตบนของเราก็จะกลายเป็น log s ฐาน e ค่ะทีนี้เมื่อเราเอา u ไว้ในใจนะคะเราก็มองได้เลยค่ะว่าอ๋อเศษ1ส่วน log x ฐาน e ยกกำลัง2เนี่ยก็คือ log x ฐาน e ยกกำลังลบ2นั่นเองแปลว่าเราก็จะอินทิเกรต u ยกกำลังลบ2 du เราก็ใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n du นะคะโดยมอง n ของเราเป็นลบ2นะคะสูตรนี้ก็ใช้บ่อยก็ได้ u ยกกำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1นะคะก็เลยกลายมาเป็นlog x ฐาน e ยกกำลังลบ1หารด้วยลบ1นะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนแทนค่าแล้วก็เขียนรูปจัดรูปสมัยนะคะ log x ฐาน e ยกกำลังลบ1ก็คือเศษ1ส่วน log x ฐาน e นะคะแล้วก็มีลบตรงนี้ทีนี้ เพื่อให้การแทนค่าไม่ยุ่งยากนะคะเราก็จะดึงลบ1เนี่ยที่เป็นค่าคงตัวหรือค่าคงที่เนี่ยออกมานอก
ลิมิตก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยแทนค่าที่ไหนมี x แทนค่าด้วยลิมิตบนคือ s เข้าไปแล้วก็ลบด้วยที่ไหนมี x ก็แทนค่าด้วยลิมิตล่างคือ2ค่ะแล้วเราก็ทำการหาลิมิตเมื่อ s เข้าใกล้อินฟินิตี้นะคะอินฟินิตี้คือสัญลักษณ์ที่แทนจำนวนที่มีค่ามากๆนะคะล็อก s ฐาน e ก็จะเข้าใกล้อินฟินิตี้ด้วยนะคะนั่นก็คือเศษ1ส่วนอินฟินิตี้หรือเศษ1ส่วนที่มีค่ามากๆพจน์แรกนะคะเมื่อหาลิมิตก็จะเข้าใกล้0ค่ะส่วนพจน์หลังนะคะเนื่องจากว่าเศษ1ส่วนล็อก2ฐาน e เนี่ยมันเป็นค่าคงตัวนะคะลิมิตของค่าคงตัวก็จะได้ค่าคงตัวนะคะก็จะได้เศษ1ส่วนล็อก2ฐาน e ค่ะแล้วก็เอาลบคูณเข้ามานะคะก็กลายเป็นบวกค่ะสรุปนะคะก็เลยทำให้เราได้ว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะที่เขาต้องการให้เราหาค่าออกมาหาแล้วมีค่าเป็นเศษ1ส่วนล็อก2ฐาน e ซึ่งตัวนี้เป็นจำนวนจริงก็ถือว่าลิมิตด้านขวามือมันหาค่าได้ก็สรุปว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มามันก็ลู่เข้าอะค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะในตัวอย่างที่2ให้หาค่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะให้หามา2ข้อนะคะและพิจารณาด้วยว่ามันลู่เข้าหรือลู่ออกทีนี้ทั้ง2ข้อเนี่ยถ้าพิจารณาแล้วจะเห็นว่าตัวถูกอินทิเกรตนะคะของเราเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะต่างกันเฉพาะลิมิตของการหาปริพันธ์หรือของการอินทิเกรตของเราเนี่ยลิมิตล่างเหมือนกันค่ะคือเป็นลบอินฟินิตี้แต่ลิมิตบนในข้อ1เป็น0ในข้อล่างเป็นอินฟินิตี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวเราน่าจะใช้ผลในข้อ1เนี่ยไม่ใช้หาปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อ2อ่ะค่ะเรามาหาพิจารณาปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะในข้อที่1ของเราก่อนอื่นเลยพิจารณาฟังก์ชันที่ให้มาเนี่ยคือ x ส่วนด้วย square root x กำลัง2บวก9ที่เป็นตัวถูกอินทิเกรตเนี่ยจะเห็นว่าต่อเนื่องนะคะทุกค่า x เลยแล้วก็ในช่วงที่เราหาปริพันธ์หรืออินทิเกรตนะคะก็เลยทำให้เราได้ว่าในเมื่อลิมิตล่างคือลบอินฟินิตี้เนี่ยมันเป็นปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่1แล้วก็กรณีที่1นะคะเราก็เปลี่ยนลบอินฟินิตี้ของเราเป็นตัวแปร t ซะแล้วก็เทคลิมิต t เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้อะค่ะเราก็อินทิเกรตก่อนใช่ไหมคะเช่นเดียวกันค่ะเทคนิคของการอินทิเกรตของเราเราก็จะมอง u ของเราเนี่ยคือ x กำลัง2บวก9นะคะแล้วก็ du ของเราก็คือ 2x dx แต่เรามีอยู่ x dx ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น x dx ของเราก็คือเศษ1ส่วน2 du ค่ะ du ก็คือ dx กำลัง2บวก9นะคะเศษ1ส่วน square root x กำลัง2บวก9เราก็เขียนใหม่เป็น x กำลัง2บวก9ยกกำลังลบ1ส่วน2อะค่ะก็เลยทำให้เราได้ว่าตัวนี้ของเราก็อินทิเกรต u ยกกำลังลบ1ส่วน2แล้วก็ du ใช่ไหมคะใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n เช่นกันโดย n ของเราเป็นลบ1ส่วน2นะคะเราก็ย่อมได้u ยกกำลังเป็นไงคะลบ1ส่วน2บวกด้วย1นะคะก็ออกมาเป็น u ยกกำลัง1ส่วน2หรือ square root x กำลัง2บวก9อย่าลืมหารด้วย1ส่วน2นะคะซึ่ง1ส่วน2มาตัดกัน1ส่วน2อยู่ข้างหน้าก็หมดกันไปแล้วเราก็แทนค่าลิมิตบนลบด้วยลิมิตล่างนะคะที่ไหนมี x เราก็แทนด้วย0เข้าไปนะคะซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น square root 9ก็คือได้ออกมาถอดรากที่2ออกมาได้3นะคะแล้วก็ลบด้วยเอา t แทนเข้าไปที่ x นะคะก็กลายเป็น square root t กำลัง2บวก9นะคะเมื่อ take limit t เข้าใกล้ลบ infinityลบอินฟินิตี้ยกกำลัง2ใช่ไหมคะก็ได้เป็นบวกอินฟินิตี้บวกอินฟินิตี้บวกอีก9มากๆบวกอีก9ก็ได้มากๆค่ะก็คือได้อินฟินิตี้ถอดรากที่2ก็ได้อินฟินิตี้แต่มีลบอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะก็กลายเป็น3ลบอินฟินิตี้ลิมิตที่เทค t เข้าใกล้ลบอินฟินิตก็เลยได้ออกมาเป็นลบอินฟินิตี้นะคะก็หมายความว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มา
หาลิมิตออกมาแล้วได้เป็นลบอินฟินิตี้ซึ่งไม่ใช่จำนวนจริงก็แปลว่าลิมิตหาค่าไม่ได้ดังนั้นปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่ให้มาก็ลู่ออกอะค่ะเราก็จะใช้ผลในข้อ1นะคะมาหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อ2ก็คือในการหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบที่เป็นแบบที่1นะคะก็คือฟังก์ชัน fx เนี่ยที่ให้มาตัวถูกหาปริพันธ์เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องแต่ว่าเข้ากรณีที่3ก็คือลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้ลิมิตบนเป็นอินฟินิตี้นะคะเราก็แยกเป็นกรณีที่1บวกด้วยกรณีที่2นะคะจุดที่เราจะแยกปริพันธ์ของเราหรืออินทิเกรตของเราเราใช้ตัว c นะคะที่เป็นค่าคงตัวอะไรก็ได้ค่ะแต่ทีนี้เราเลือก0ด้วยเหตุผลที่เราจะใช้ข้อ1นะคะมาเอามาหาปริพันธ์ไม่ตรงแบบในข้อ2นะคะทีนี้เราทราบว่าปริพันธ์ไม่ตรงแบบนะคะในก้อนที่1ของเราเนี่ยมันลิมิตหาค่าไม่ได้ก็คือมันลู่ออกก็เลยส่งผลให้ปริพันธ์ไม่ตรงแบบของเราในข้อ2คือลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้ของตัว fx dx ที่โจทย์กำหนดมาให้ตัวนี้ก็ลู่ออกด้วยอะค่ะบทสรุปของตอนนี้นะคะเราก็ได้ศึกษาบทนิยามแล้วก็ตัวอย่างการหาค่าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบแบบที่1นะคะที่อยู่ในรูปของอินทิเกรตจาก a ถึง b f(x) dx นะคะเมื่อ a ที่เป็นลิมิตล่างเป็นลบอินฟินิตี้หรือ b ที่เป็นลิมิตบนเนี่ยเป็นอินฟินิตี้แต่อย่าลืมพิจารณาฟังก์ชัน f ด้วยนะคะ f ตัวนี้ต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องค่ะทีนี้สำหรับปริพันธ์ไม่ตรงแบบในแบบที่2และแบบที่3นะคะเราก็จะหาในตอนต่อไปค่ะทีนี้บางคนยังก็สงสัยว่าเอ๊ะปริพันธ์ไม่ตรงแบบเนี่ยจะมาใช้ทำอะไรได้บ้างนะคะที่เป็นบทประยุกต์ของมันก็ติดตามตอนต่อไปนะคะ